สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่าอีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมนะครับก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่ายูล่าคืออะไรนะครับยูล่าทำเงินได้ยังไงนะครับก็คือเราจะไปทำเงินกับยูล่าเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วก็ยูล่าเนี่ยคือมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตรายได้ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่7นะครับวันที่7ตั้งแต่ผมทำยูล่ามานะครับก็ตอนนี้นะครับยอดรวมทั้งหมดก็126ดอลลาร์แล้วนะครับวันนี้ก็ทำเงินไปอีก18ดอลลาร์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ยอดรวมกับวันนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยเป็น46ดอลลาร์ก็ทำงาน2วันนะครับ46ดอลลาร์ก็ประมาณ46คูณ31แล้วกันเนาะ1,400นะครับ1,400บาทก็เนี่ยครับเงินที่ผมทำได้จากยูล่าซึ่งหลายๆคนก็มีคำถามด้วยนะครับว่ายูล่าถอนเงินได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้พูดถึงรายได้มากเนาะว่าผมทำยังไงแล้วก็ผมทำรายได้จากยูล่ามากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ายูล่าคืออะไรนะครับทำเงินจากยูล่าได้ยังไงความน่าเชื่อถือของยูล่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็คนที่ถอนเงินจากยูล่าได้เนี่ยมีไหมนะครับก็คือยูล่าเนี่ยจ่ายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือยูล่าคืออะไรนะครับยูล่านะครับก็คือ CPA Affiliate Program นะครับหรือคำว่า CPA นี้นะครับมันย่อมาจากคำว่า Cost Per Action นะครับ Action ก็คือการกระทำนะครับอาจจะเป็นการซื้อการสมัครสมาชิกหรือว่าการเข้ามาดูเว็บโปรโมทก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นการกระทำอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการเข้ามาดูหรือว่าการสมัครหรือการซื้อนะครับอาจจะเป็นการคลิกในเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้นะครับทุกอย่างครับที่นับเป็นการกระทำคือ CPA นะครับแต่ว่าในยูล่านะครับ CPA ของเขานะครับก็คือการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับ CPA Affiliate Program ของยูล่าก็คือเราจะได้รับรายได้นะครับก็ต่อเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับนี่คือยูล่านะครับยูล่าเขาคือระบบ Affiliate นะครับที่มีไว้ให้เราไปโปรโมทแล้วเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รับรายได้2ถึง4ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่านี่นะครับรายได้ของผมนะครับ2ดอลลาร์2ดอลลาร์2ดอลลาร์นี้นะครับ2ดอลลาร์นี้มาจากไหนนะครับมาจากการที่ผมนะครับนำลิงก์ไปโปรโมทนะครับนี่นะครับนำลิงก์นี้ไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนกรอกลงทะเบียนเข้ามาแบบฟรีนะครับคือเขาไม่ได้จ่ายเงินอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมาถึงนะครับปุ๊บเขาเข้าหน้านี้มานะครับเขากรอกปุ๊บปุ๊บกดครีเอทแอคเคาท์นะครับไปยืนยันอีเมลยืนยันอีเมลเสร็จปุ๊บกรอกอีเมลอีกหนึ่งครั้งตั้งรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดแอคทีเวทเข้าสู่แอคเคาท์เมื่อเขาทำเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะได้ทันทีนะครับ2ดอลลาร์นี่นะครับอ่ะแล้วคำถามคือ2ดอลลาร์นี่มาจากไหนนะครับในเมื่อเขาก็สมัครเข้ามาฟรีแล้ว2ดอลลาร์มาจากไหน2ดอลลาร์นี้นะครับมาจากที่ยูล่าจ่ายให้กับเราครับเนี่ยครับคือ CPA Affiliate Programเราไม่ต้องทำให้เขานะครับต้องจ่ายเงินแต่ทำให้เขาเกิดการกระทำในเว็บไซต์ก็พอเนี่ยครับซึ่งการกระทำที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้นะครับก็อย่างที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะครับก็คือการสมัครสมาชิกนั่นเองเมื่อเราทำให้เกิดการกระทำได้ก็คือเกิดการสมัครสมาชิกได้นะครับเนี่ยครับเราก็จะได้2ดอลลาร์ต่อ1คนนะครับถ้าเกิดว่าต่างประเทศนะครับอย่าง United States เนี่ยเราก็จะได้4ดอลลาร์นะครับอ่ะคราวเนี้ยเราก็ไขข้อข้องใจแล้วเนาะว่าเอ้ยยูล่านะครับมันทำเงินยังไงนะครับก็นี่แหละครับคือวิธีการทำเงินนะครับคือทำให้เกิดการกระทำนั่นเองนะครับหรือก็คือ CPA ซึ่งถ้าอยู่ในยูล่าเนี่ยมันก็คือการแนะนำคนให้มาสมัครสมาชิกหรือว่ามารับข้อมูลนะครับแล้วเราก็จะรับทันทีนะครับ2ดอลลาร์ต่อ1คนแล้วคำถามคือหลายๆคนนะครับที่เข้ามานะครับหลายๆคนที่เข้ามามักจะมีคำถามว่าอ้าวสมัครมาฟรีแล้วทำไมไม่มีลิงก์แบบนี้นะครับเนี่ยทำไมไม่มีลิงก์โปรโมทแบบนี้ลิงก์โปรโมทแบบนี้มาจากไหนก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่ายูล่าจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับ2รูปแบบการทำเงินนะรูปแบบแรกนะครับก็คือการสมัครเข้ามาแบบฟรีแบบฟรีเราจะไม่สามารถทำเงินได้นะครับเราสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเป็นแอฟฟิลิเอทแค่นั้นเองนะครับซึ่งนั่นแหละครับการสมัครเข้ามาฟรีจะทำให้คนที่ไปแนะนำคุณเนี่ยเขาได้รับ2ดอลลาร์นะครับแต่ว่าคุณไม่ได้จ่ายอะไรนะเพราะว่าคุณสมัครเข้ามาฟรีนะครับเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Affiliate กับ Yula นะครับการอัปเกรดนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ60
69 ดอลลาร์ตีเป็น70แล้วกันนะครับราคาการอัปเกรดเนี่ยอยู่ที่70 ดอลลาร์แล้ว70 ดอลลาร์นี้จ่ายอะไรบ้างเอาไว้สำหรับทำอะไรบ้างนะครับ70 ดอลลาร์นี้เราไม่ได้จ่ายให้ยูล่านะครับ70 ดอลลาร์นี้เราเอาไปซื้อบริการนะครับบริการอะไรบ้างบริการนี้ครับกิลสปอนกิลสปอนคืออะไรนะครับกิลสปอนก็คือระบบอีเมลอัตโนมัติครับที่จะคอยส่งให้กับคนที่เขามาลงทะเบียนศึกษาข้อมูลทุกครั้งนะครับที่มีคนลงทะเบียนเข้ามานะครับนี่นะครับมีคนลงทะเบียนเข้ามาผ่านฟอร์มนี้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อบริการจากกิลสปอนมันจะไม่มีอีเมลส่งกลับมาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อนะครับอ่ะนี่คือบริการแรกที่เราจะต้องซื้อนะครับแล้วเราไม่ได้จ่ายให้กับยูล่านะครับเราซื้อจากกิลสปอนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นยูล่าจะได้รับส่วนแบ่งจากตรงนี้นะครับแต่เขาอาจจะได้จากหุ้นที่เขาถืออยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ยูล่าเขานะครับแต่ว่าเมื่อเราจะอัปเกรดเนี่ยเราก็ต้องทำการซื้อนะครับซึ่งเขาจะให้เราซื้อนะครับในราคาแพ็กเกจเนี่ยประมาณ15 ดอลลาร์นะครับ15 ดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินประมาณ500 กว่าบาทนะครับต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ยูล่าจะให้เราทำนะครับก็คือYahoo Small Business นะครับก็คือเขาจะให้เรานะครับมาทำการเช่าโฮสต์กับจดโดเมนโฮสต์กับโดเมนคืออะไรนะครับโฮสติ้งนะครับก็คือที่ที่สำหรับเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราเอาไว้การที่เราจะมีเว็บไซต์และให้เว็บไซต์เราออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตตลอด24 ชั่วโมงนะครับเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์ครับโฮสติ้งนี่แหละครับมีหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์คอยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราเอาไว้เสร็จแล้วโฮสติ้งนี้จะนำเว็บไซต์ของเราครับมาแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตครับแล้วทำให้เว็บไซต์ของเรานะครับออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตตลอด24 ชั่วโมงนั่นเองส่วนโดเมนคืออะไรนะครับโดเมนนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์ครับก็คือตัวอย่างนะฮะ www. จุดนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วก็ .com อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับคือโดเมนของเรานะครับเราอาจจะตั้งเป็น www.SAAS แบบนี้ก็ได้นะครับ .com อันนี้ก็คือโดเมนของเรานะครับเวลาเราไปจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสติ้งนะครับกับ Yahoo Business นี้นะครับเราจะจ่ายนะครับอยู่ประมาณตอนนี้มันลดราคานะครับก็ประมาณ54 เหรียญนะครับหลังจากที่ว่ามันลดราคาแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินประมาณ69 ดอลลาร์นะครับซึ่งตีเป็นประมาณ70ซะเพราะว่าค่าเงินมันขึ้นลงๆนะครับก็ตีเป็น70 ดอลลาร์ซะนะครับนี่นะครับก็คือการอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะมาทำเงินจากยูล่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เข้าใจแล้วเนาะว่าสมัครเข้ามาแบบฟรีทำไมถึงไม่มีลิงก์นะครับแล้วการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเพื่อเข้ามาเป็น Affiliate เนี่ยทำยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำเงินจากยูล่าได้นะครับอ่ะงั้นผมสรุปเลยแล้วกันนะครับว่ายูล่าคืออะไรยูล่าคือ CPA Affiliate โปรแกรมนะครับที่เรานะครับจะทำเงินจากเขาได้ก็ต่อเมื่อเราสมัครเข้ามาแบบฟรีแล้วอัปเกรดนะครับตัวเองเนี่ยเป็น VIP จำนวนเงินเนี่ยประมาณ70 ดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วเราจะได้ลิงก์นี้มาเราเอาลิงก์นี้นะครับไปโปรโมตนะครับโปรโมตให้กับคนมาลงทะเบียนนะครับเมื่อเขาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับเราจะได้รับ 2-4 ดอลลาร์ต่อ1 คนนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินจากยูล่าแล้วก็ยูล่าคืออะไรนะครับก็เพื่อนๆรู้แล้วเนาะต่อไปนะครับพูดกันถึงเรื่องของยูล่าทำเงินได้ยังไงนะครับวิธีการทำเงินจากยูล่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เรานะครับสมัครเข้ามาปุ๊บเราจะได้ลิงก์ใช่ไหมครับเราก็ลิงก์นี้นะครับไปโปรโมตแล้วเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับ2-4 ดอลลาร์อย่างวันนี้นะครับก็ทำเงินไปตอนนี้20แล้วนะครับ20 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวรีเฟซเว็บไซต์ให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องโกหกนะครับนี่คือเงินจริงๆนะครับอ่ะระหว่างที่เราอัดคลิปอยู่เมื่อกี้126ตอนนี้เป็น128แล้วนะครับก็เนี่ยครับทำเงินได้เห็นกันสดๆเลยนะครับก็นี่นะครับวิธีการทำเงินจากยูล่านะครับก็คือการที่เราเอาลิงก์ไปโปรโมตแล้วเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็จะรับ2 ดอลลาร์นั่นเองเห็นไหมครับเมื่อกี้เขาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินอะไรนะครับเขาสมัครเข้ามาฟรีนะครับแต่ว่าผมก็ได้2 ดอลลาร์เห็นไหมครับเมื่อกี้จาก126ก็เป็น128นะครับอ่ะต่อไปนะครับความน่าเชื่อถือของยูล่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะให้ทุกท่านดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกิลสปอนนะครับกิลสปอนนะครับก็คือผู้ให้บริการเกี่ยวกับอีเมลอัตโนมัติซึ่งหลายๆคนเวลาทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็ต้องใช้ระบบอีเมลอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิลสปอนก็จะเป็นเจ้าที่ใหญ่มากๆนะครับในการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของระบบอีเมลอัตโนมัตินี้ซึ่งจะใช้ในการทำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หลายๆอย่างนะครับแล้วยูล่าล่ะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับกิลสปอนนะครับนี่นะครับก็คือรูปของลีโนแวนบูเวนนะครับเป็นผู้ก่อตั้งยูล่านะครับยูล่านะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นแอฟเฟรดให้กับกิลสปอนอีกทีหนึ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยูล่าไปโคนะครับหรือว่าไปร่วมงานกับกิลสปอน
หรือว่าไปถือหุ้นไว้กับ GetResponse เสร็จแล้วนะครับเขาก็มาเปิดให้เราเข้ามาทำ Affiliate โดยเราเข้าไปเป็น Affiliate กับ Yura อีกทีนึงนะครับก็ยกตัวอย่างก็คือเราเข้ามาทำเงินจาก Yura แล้ว Yura เอาเงินที่ได้จากไหนมาจ่ายเราก็คือเอาเงินจากทาง GetResponse มาจ่ายเรานั่นเองซึ่ง Yura นี่อาจจะถือหุ้นไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะครับแต่ว่า Yura มีส่วนได้ส่วนเสียจาก GetResponse ทุกๆครั้งที่เราอัปเกรดเป็น VIP แน่นอนนะครับอ่ะต่อไปนะครับแล้ว GetResponse มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนล่ะนะครับ GetResponse นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับนี่นะครับก็คือ CEO นะครับหรือว่าผู้บริหารนะครับก็คือซิมมอนนะครับกาโบรสกี้นะครับเป็น CEO หรือว่าผู้บริหารของ GetResponse นั่นเองนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเห็นนะครับว่า GetResponse นะครับมีทีมงานนะครับมากมายเลยนะครับที่เขานะครับทำการนะครับให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้ใช้ทุกคนที่มีปัญหานะครับเขาก็จะคอยแก้ไขนะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขบั๊กต่างๆที่เราเจอภายในระบบนะครับซึ่งทีมงานของเขานะครับก็มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับนี่ก็คือบริการของเขานะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีแบบฟอร์มนะครับสำหรับกรอกอีเมลนะครับสำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอีเมลเป็นเรื่องสำคัญนะครับเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราเห็นเลยนะครับนี่นะครับนี่คือบริการของเขานะครับมีอยู่จริงๆนะครับและนี่ก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตของเขานะครับแล้วคำถามคือ GetResponse นะครับเปิดมานานแค่ไหนแล้วนะครับ GetResponse นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี97นะครับหรือก็คือปี1997นะครับตอนนี้นะครับปี2018นะครับ2018นะครับลบด้วยปี1997นะครับ GetResponse เปิดมาแล้ว21ปีนะครับ21ปีนะครับตีเป็นตัวเลขง่ายๆเลยนะครับก็คือมากกว่า1ทศวรรษแล้วนะครับก็คือมากกว่าอายุคน1คนที่เรียนจบมัธยมแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ถ้าเป็นคนก็น่าจะเรียนอยู่ระดับมหาลัยแล้วนะครับปี2แล้วด้วยนะครับอายุ21นะครับปี2ปี3แล้วเนี่ยครับ GetResponse มีความน่าเชื่อถือมากเพราะฉะนั้นครับ Yura นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองสังเกตดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับGetResponse เปิดมานานแค่ไหนแล้วยูล่าเข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ยยูล่าจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต่อไปนะครับก็คือ Yahoo Small Business นะครับ Yahoo นะครับก็เอาง่ายๆครับ Yahoo นะครับเริ่มต้นแรกเริ่มเดิมทีนะครับเขาคือ Search Engine นะครับ Search Engine คืออะไรก็คือเว็บไซต์สำหรับเอาไว้ค้นหาข้อมูลนะครับอ่ะนี่นะครับก็จะมีข่าวต่างๆมากมายนะครับซึ่งYahoo นะครับก็จะมีบริการคล้ายๆกับ Google เลยนะครับเขาก็จะมีอีเมลนะครับมีการให้บริการหลายๆอย่างนะครับซึ่งอาจจะยังสู้ Google ไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีระบบอะไรหลายๆอย่างมารองรับทั้งคนที่เข้ามานะครับเพื่อหาข้อมูลแล้วคนที่เข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือ Yahoo Small Business นั่นเองนะครับ Yahoo Small Business นะครับเป็นบริการที่ให้เว็บไซต์เกี่ยวกับโดเมนแล้วก็โฮสติ้งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อยูล่าเข้ามาโคกับบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทอย่าง Yahoo แน่นอนครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนี้ยอมรับยูล่าแสดงว่ายูล่าก็ต้องมีความน่าเชื่อถือมากเพราะฉะนั้นนะครับยูล่ามีความน่าเชื่อถือและถูกยอมรับจาก2บริษัทยักษ์ใหญ่คุณคิดดูครับว่ายูล่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับนี่ก็คือความน่าเชื่อถือจากยูล่านะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่า Yahoo เปิดมานานแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ผมรู้นะครับ Yahoo อยู่คู่มากับ GetResponse ตลอดนะครับตั้งแต่ที่ผมรู้จัก GetResponse มาเนี่ยนะครับประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับ Yahoo ก็อยู่คู่กับ GetResponse มาตลอดเลยนะครับก็นี่แหละครับคือเหตุผลนะครับว่าความน่าเชื่อถือของยูล่าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับยูล่าจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับยูล่าจ่ายเงินจริงไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนี่ก็คือกลุ่มของยูล่านะครับสำหรับที่คนที่อัปเกรดตัวเองนะครับเป็น VIP เรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทำการเข้าร่วมกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยคนที่เป็นแอฟเฟรดอยู่แล้วหรือเป็น VIP อยู่แล้วนะครับเขาจะมาแชร์นะครับว่ารายได้ของเขาเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะติดตามข่าวต่างๆนะครับเกี่ยวกับยูล่าเนี่ยได้จากกลุ่มนี้ด้วยนะครับเป็นข่าวสำหรับแอฟเฟรดที่เข้ามานะครับว่าว่าตอนนี้นะครับระบบนะครับกำลังจะพัฒนาสิ่งไหนเข้ามาเพิ่มบ้างนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าใน YouTube นะครับมีการออกมารีวิวมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อันนี้นะครับ 10,000 กว่าดอลลาร์แล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับที่เขาได้รับไปนะเป็น payment proof นะครับอ่ะตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับนี่นะครับของคนไทยก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคนไทยที่เข้ามาทำก่อนหน้านี้แล้วก็มีนะครับนี่นะครับก็คือหลักฐานการจ่ายเงินของคนไทยของเรานะครับก็จะเห็นนะครับว่านี่ครับยูล่า payment proof นะครับจ่ายเงินครั้งที่2นะครับหารายได้ออนไลน์ 50,000 บาทต่อเดือนนะครับ
ปี2018ก็คือปีนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะได้รับ 1,152 ดอลลาร์นะครับซึ่งความจริงเขาอาจจะได้รับประมาณ 1,200 ดอลลาร์นะครับซึ่งมันหักภาษีแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,000 กว่านะครับ 1,100 กว่าดอลลาร์ 1,100 กว่าดอลลาร์นะครับเขาก็จะมีการรีเฟรชหน้าเว็บไซต์ให้ดูด้วยนะครับว่าเนี่ยเป็นเงินที่เขาได้รับจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นว่ายูล่าจ่ายเงินจริงไหมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากใน YouTube นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คำนี้นะครับยูล่า payment proof นะครับหรือว่าหลักฐานการจ่ายเงินจากยูล่านะครับพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอนะครับเจอเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นคลิปขึ้นมาให้เราดูมากมายเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับซึ่งยูล่าจ่ายเงินผ่านทางไหนนะครับยูล่าจะจ่ายเงินให้กับเราผ่าน PayPal นะครับหรือระบบธนาคารออนไลน์นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเมื่อเราสมัครทำยูล่าแล้วนะครับสามารถที่จะมาขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร PayPal นะครับเพื่อไว้รับเงินจากยูล่าได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้การจ่ายเงินจากยูล่ามีกี่รายการแล้วนะครับนี่นะครับ 4,650 รายการนะครับซึ่งก็สามารถที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับเงินจากยูล่าไปแล้วเท่าไหร่นะครับอ่ะกลับมานะครับตอนนี้ทุกท่านก็คงรู้แล้วนะครับว่ายูล่าคืออะไรความน่าเชื่อถือของยูล่ามากน้อยแค่ไหนยูล่าจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมขอฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับภาพรวมกับยูล่านะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือความมั่นคงการจ่ายเงินจากยูล่านะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะเริ่มทำเงินกับยูล่าแบบผมนะครับก็ให้ทำการลงทะเบียนได้นะครับคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดต่อผมนะครับเพื่อทำการรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรดได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนแบบวิธีการอัปเกรดแบบ step by step เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้าใจยูล่ามากขึ้นหรือว่าอาจจะติดขัดเรื่องอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะหางานออนไลน์ทำเพิ่มนะครับหรือว่าสนใจอยากจะเริ่มต้นทำงานออนไลน์สักทีอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับงานออนไลน์เนี่ยทุกท่านจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำเงินแบบใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ